เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยที่เอาไปตามฝันจุดที่ผมจะเดินเข้านี้ก็คือสวนดอกลั่นทมลีลาวดีหรือจำปาก็จะมีการรวมไว้ทุกสายพันธุ์มาไว้ที่นี่ข้างล่างก็ยังมีดอกปทุมมาหรือกระเจียวอยู่แต่ดอกหุบไปหมดแล้วก็ยังมีลงเหลือให้ดูอยู่เขาจะปลูกแซมไว้ก็จะมีดอกจำปาทุกสายพันธุ์ก็จะมารวมไว้ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรมากสำหรับกระเจียวที่นี่ก็มีกะหลายสายพันธุ์ครับอันนี้สายพันธุ์หนึ่งจะเป็นดอกอยู่ใต้ใบสังเกตดีๆก็ดอกใหญ่แต่ว่ามันไม่โผล่เนื้อใบขึ้นมามันก็เลยดูมองไม่เห็นครับที่เห็นอย่างเนี้ยเขาตัดใบด้านนี้ออกมันก็เลยเห็นก็ดอกกำลังหิ่งเหี่ยวดอกกระเจียวข้างในนั้นจะเป็นดอกกระเจียวเหมือนที่ชัยภูมิเป็นดอกเรียวๆโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ดอกกระเจียวยินดอกอย่างนั้นไม่เหมือนดอกกระเจียวที่ต่างจังหวัดไม่ใช่เฉพาะรวมดอกลั่นทมก็ยังรวมดอกปทุมมาหรือกระเจียวไว้หลายสายพันธุ์อันนี้ดอกสีขาวครับอันก็เป็นดอกมันดอกมันหล่นมันนี่ไปหมดแล้วก็ช่วงที่เขาบานจริงๆก็กรกฎาคมสิงหาครับอันนี้มันเดือนตุลาแล้วมันก็โรยลาไปอันนี้ก็คือลานลั่นทมครับส่วนด้านนี้เขาบอกว่าพันไม้อันเนื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นอาคารนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติครับส่วนดอกปทุมมาก็ยังพอดูได้จะให้ดูยังมีเห็นอีกเยอะเก็บไว้ส่วนนั้นนี้ก็ลั่นทมลั่นทมเหมือนกันอันนี้ก็อีกพันมาไม่พันตอนมันบางนี่ก็เป็นสีขาวแต่อีกพันหนึ่งเป็นดอกเรียวไม่สีขาวดอกใหญ่เหมือนทางโน้นเสียดายมาไม่ทันเจ้าบานก็ปลูกลีลาวดีหรือลั่นทมไว้หลายไร่หลายสายพันธุ์เท่าที่ดูไม่น่าจะมีพันเดียวอันนี้คือส่วนของลานลั่นทมนะครับทั้งหมดก็ดูปลูกดอกกระเจียวถ้ามาตอนบานก็คงจะสวยงามมากอยู่ใต้ต้นลีลาวดีสำหรับกลุ่มลั่นทมหรือลีลาวดีก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก็มาไม่ใช่ฤดูที่มันตกดอกมันก็ไม่ได้สวย